ไกอาเพื่อสุขภาพทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเป็นช่วงของเสมหะแต่ถ้าเป็นคนที่มีอายุหน่อยเนี่ยก็จะมีเรื่องลมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ด้วยการใช้สมุนไพร5อย่างโดยที่สมุนไพร5อย่างเนี่ยสามารถปลูกได้กินเองได้ที่บ้านด้วยเป็นทั้งผักเป็นทั้งสมุนเป็นทั้งผัก5อย่างมีอะไรบ้างมีตะไคร้มีโหระพากระเพราสะระแหน่ใบมะกรูดอย่างละกำมือล้างให้สะอาดก่อนใบมะกรูดเนี่ยเอาเฉพาะใบตะไคร้เอาทั้งต้นสะระแหน่โหระพากระเพราก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่มีรากไม่มีต้นเอาใบเป็นหลักแล้วก็โยนลงหม้อไปพร้อมกันให้น้ำมันท่วมนะคะต้มไว้15นาทีแล้วทีนี้เราก็ตักเอาน้ำเขาอะร้อนๆหน่อยตอนเช้าจิบจิบไปเรื่อยๆพวกเสมหะในลำคอพวกอะไรมันจะโล่งเลยนะโล่งแล้วก็มันจะสดชื่นเลยจากเนี้ยอย่างเหมือนเราไม่กระปี้กระเป๋าเนี้ยตื่นเช้ามาพอเราทำตัวนี้กินปุ๊บมันจะมีอาการสดชื่นพี่หนูนาบอกว่าคนแก่จะช่วยเรื่องลมด้วยเพราะในกระเพราสรรพคุณของเขาขับลมมีน้ำมันหอมระเหยด้วยกระเพรานี่มันแก้ท้องขึ้นท้องอืดท้องเฟ้ออยู่แล้วใช่โหระพาก็ขับลมตะไคร้ก็ขับลมแล้วก็ขับปัสสาวะให้ด้วยสะระแหน่ตัวเนี้ยบำรุงหัวใจเพราะมีน้ำมันหอมระเหยบำรุงสมองดังนั้นพอกินปุ๊บมันก็จะโล่งเลยเราอาจจะกินไม่หมดแต่เราสามารถเก็บไปกินทั้งวันได้จิบกินเรื่อยๆในแต่ละวันนะคะกินแทนน้ำกินแทนน้ำเลยแทนน้ำได้เลยมันจะช่วยขับปัสสาวะให้ด้วยไงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตมันก็จะจริงๆถ้าเกิดว่าหาไม่ได้5อย่างก็ถ้าเกิดว่ากินตะไคร้เป็นหลักๆ ก็ได้สำหรับคนเป็นเรื่องปัสสาวะแต่ถ้าเกิดมีเรื่องลมก็โหระพาใบกะเพราสะระแหน่ถ้าคุณจะเน้นขับปัสสาวะอย่างเดียวคุณก็กินไม่เกินอาทิตย์นึงแล้วคุณก็ต้องหยุดพักสมุนไพรอะไรที่เรากินซ้ำๆนานๆมันก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันแล้วชา5อย่างเนี่ยคะเขาเรียกมันไปปรับกันไงกินทุกวันได้ไหมได้ที่หนูก็กินทุกวันคือ5อย่างนี้รสแต่ละรสเขาไม่เหมือนกันใช่ไหมมีเฟดมีเผื่อนมีซาเขาก็จะไปปรับค่าของรสของกันและกันมันจะสมดุลกันเองให้บอกว่าไม่มีรสใดรสหนึ่งหรือว่าตรงไปทางใดทางหนึ่งไปทางเดียวถูกต้องจะทัดเกินไปจนทำลายร่างกายอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเรากินอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นกะเพราสะระแหน่หรือกินตะไคร้ก็คืออาทิตย์เดียวต้องหยุดแล้วหยุดพักนานแค่ไหนคะอาจจะพักวันสองวันเราไม่ต้องไปกินต่อเนื่องนานๆไงก็ถ้าเกิดว่าเราไปปัสสาวะเป็นปกติเราก็หยุดเลยเพราะว่าการที่มันเริ่มปกติแล้วคุณก็ยังจะไปขับมันอยู่นั่นอ่ะขับไปขับมามันก็กลายเป็นทำร้ายไงไกอาเพื่อสุขภาพ